ต่อไปนี้นะครับคือรายการค้าของการซื้อเงินลงทุนเพื่อค้าของบริษัทพิกัดนะครับเป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นในปี2553นะครับคำสั่งก็บอกว่าให้บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของปี2553แล้วก็กลับรายการตอนต้นปี2554นะครับเราเริ่มที่วันแรกกันเลยนะครับก็คือวันที่1กุมภาพันธ์นะครับไปซื้อหุ้นกู้ 12% ราคาตามมูลค่า 500,000 บาทนะครับซื้อในราคาตามมูลค่าก็คือซื้อ 500,000 บาทนั่นเองนะครับหุ้นกู้ดังกล่าวจ่ายดอกเบี้ยในวันที่1เมษายนและ1ตุลาคมของทุกปีนะครับเรามาลงบัญชีกันนะครับวันที่1กุมภาเราจะเห็นว่าวันที่1กุมภานั้นซื้อไม่ตรงกับวันที่หุ้นนั้นจ่ายดอกเบี้ยนะครับก็แปลว่าจะต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ที่ขายหุ้นกู้ให้กับเรานะครับบริษัทพิกัดวันที่1กุมภาพันธ์ไปซื้อเงินลงทุนนะครับก็เดบิตเงินลงทุนเพื่อค้าเป็นหุ้นกู้นะครับแล้วก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ที่ขายให้กับเราจึงเดบิตดอกเบี้ยหลักซื้อเป็นเงินสดนะครับก็เครดิตด้วยเงินสดเรามาคำนวณตัวดอกเบี้ยกันนะครับเราก็คำนวณเส้นเดือนกันนะครับวันนี้คือวันที่1กุมภาให้นับย้อนไปนะครับในอดีตดูว่าจ่ายดอกเบี้ยกันล่าสุดเมื่อไหร่นะครับก็ต้องเป็นการจ่ายดอกเบี้ยล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคมปี52นะครับเราต้องนับไปถึง1ตุลาคมปี52เลยเราก็นับนะครับตุลานับนะครับตุลานับ1เดือนนะครับเพราะมันเป็นตอนต้นเดือนนะครับตุลาพฤศจิกาธันวานี่คือปี52นะครับพอขึ้นปี53มกรานับแค่เดือนเดียวนะครับกุมภาต้นเดือนไม่นับสรุปแล้วมีทั้งหมด1 2 3 4 4เดือนนะครับในการคำนวณดอกเบี้ยดังนั้นผมจะคำนวณดอกเบี้ยนะครับการคำนวณดอกเบี้ยก็คือการนำราคาตามมูลค่านะครับคูณอัตราดอกเบี้ยและคูณระยะเวลาดังนั้นผมก็จะต้องนำราคาตามมูลค่าคือ 500,000 คูณอัตราดอกเบี้ยคือ 12% และคูณระยะเวลานะครับ4เดือนตามที่คำนวณได้จาก12เดือนนะครับจะกลายเป็นดอกเบี้ยนะครับที่ต้องให้กับผู้ที่ขายหุ้นให้กับเราเท่ากับ 20,000 บาทนะครับตรงนี้ใส่ 20,000ต่อไปนะครับก็บันทึกต้นทุนของเงินลงทุนนะครับที่เราไปซื้อมานะครับต้นทุนของเงินลงทุนนั้นเราซื้อด้วยราคาตามมูลค่าดังนั้นราคาต้นทุนก็คือ 500,000 บาทนั่นเองนะครับแล้วเราก็สรุปแล้วเราต้องจ่ายเงินในการซื้อทั้งสิ้นก็คือตัวต้นทุนของเงินลงทุนแล้วก็ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายไปก่อนนะครับรวมทั้งหมดก็คือ 520,000 บาทนี่คือรายการค้าของวันที่1กุมภาพันธ์นะครับต่อไปรายการค้าต่อไปก็คือในวันที่1กรกฎาคมนะครับแต่ว่าก่อนจะถึงเดือนกรกฎาคมนั้นเนื่องจากหุ้นกู้ในวันที่1กุมภาที่ไปซื้อมาเขาบอกว่าเขาจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่1เมษาและ1ตุลาดังนั้นเมื่อเราซื้อ1กุมภาเนี่ยพอถึง1เมษาเราต้องได้รับดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ที่เราถือนะครับดังนั้นเมื่อ1เมษามันถึงก่อนวันที่1กรกฎาคมตามโจทย์ที่ให้มาเราจะต้องลงบันทึกรายการการได้รับดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ณวันที่1เมษายนกันก่อนนะครับในวันที่1เมษายน1เมษายนเวลาเราได้รับดอกเบี้ยก็ต้องเดบิตด้วยเงินสดและเครดิตด้วยดอกเบี้ยรับการคำนวณดอกเบี้ยคือการนำราคาตามมูลค่านะครับซึ่งในวันที่1กุมภาพันธ์นั้นเงินกู้ที่เราไปซื้อมามีมูลค่าเท่ากับ 500,000 บาทเอาราคาตามมูลค่าตั้งคูณอัตราดอกเบี้ยก็คือ 12% ระยะเวลานะครับดูจากโจทย์บอกมาว่าปีหนึ่งจ่ายดอกเบี้ย2ครั้ง1ปีมี12เดือนนะครับดังนั้น2ครั้งก็แปลว่าครั้งละ6เดือนนะครับ
เราจึงคูณด้วย6หาร12ก็จะได้เป็นดอกเบี้ยที่เราควรจะต้องได้รับในวันที่1เมษายนเท่ากับ 30,000 บาทต่อไปนะครับก็ถึงวันที่1กรกฎาคม1กรกฎาคมก็คือไปซื้อหุ้นกู้ 9% นะครับของบริษัทบ้านนาราคาตามมูลค่า 200,000 นะครับซื้อในราคาตามมูลค่าอีกเช่นกันนะครับก็คือซื้อในราคา 200,000 แต่ว่าในการซื้อวันที่1กรกฎาคมนั้นมันซื้อไม่ตรงกับวันที่จ่ายดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าหุ้นกู้นั้นเค้าจ่ายดอกเบี้ย1มิถุนายนและ1ธันวาคมเราไปซื้อ1กรกฎาคมก็แปลว่าในการซื้อครั้งนี้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ที่ขายหุ้นกู้ให้กับเรานะครับลงบันทึกบัญชีนะครับ1กรกฎาคมไปซื้อมานะครับก็จะต้องเดบิตด้วยเงินลงทุนเพื่อค้าเป็นหุ้นกู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ที่ขายนะครับดังนั้นจึงเดบิตด้วยดอกเบี้ยหลักและจ่ายเป็นเงินสดในการซื้อก็เครดิตด้วยเงินสดนี่คือชื่อบัญชีนะครับคราวนี้มาหาตัวเงินกันเราซื้อหุ้นกู้ด้วยราคาตามมูลค่านะครับซึ่งมูลค่าเท่ากับ 200,000 นะครับก็ใส่ที่เดบิตนะครับสำหรับเงินลงทุน 200,000 สำหรับตัวดอกเบี้ยรับนั้นก็ต้องมาคำนวณกันนะครับการคำนวณก็คือการนำราคาตามมูลค่าก็คือ 200,000 คูณอัตราดอกเบี้ยคือ 9% นะครับและระยะเวลาเราก็ต้องมาคำนวณกันเราก็เขียนเส้นเดือนขึ้นมาดูนะครับระยะเวลาเรายืนอยู่ณวันที่1กรกฎาคมนับย้อนไปนะครับดูสิครับว่าวันที่จ่ายดอกเบี้ยกันล่าสุดเมื่อไหร่ถ้านับย้อนไปก็จะไปพบว่าจ่ายดอกเบี้ยล่าสุดก็คือในวันที่1มิถุนายนมิถุนาแล้วก็กรกฎาคมนะครับดังนั้นก็แค่เพียง1เดือนเท่านั้นเองนับแค่เดือนมิถุนายนแค่เพียงเดือนเดียวส่วนเดือนกรกฎาคมไม่นับเพราะว่ามันเป็นตอนต้นเดือนนะครับงั้นคำนวณแค่เพียงเดือนเดียวนะครับดอกเบี้ยก็คูณได้1หาร12จะได้เป็นตัวดอกเบี้ยนะครับเท่ากับ 1,500 บาทนะครับสุดท้ายแล้วก็มาสรุปว่าเงินที่จ่ายสำหรับซื้อหุ้นกู้นะครับก็เท่ากับ 201,500 บาทต่อไปนะครับในวันที่1กันยายนตามโจทย์นะครับ1กันยายนก็คือขายหุ้นกู้มูลค่า 100,000 บาทนะครับของบริษัทปลอดภัยขายในราคา 99% นะครับเราก็ย้อนกลับไปนะครับเราเคยได้หุ้นกู้ของบริษัทปลอดภัยมาเมื่อไหร่เราเคยได้มามูลค่า 500,000 นะครับซื้อด้วยราคาตามมูลค่านะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ขายออกไปนะครับในราคา 99% นะครับขายออกไปแค่เพียง1ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนนะครับขายไปบางส่วนเท่านั้นนะครับไม่ได้ขายทั้งหมดนะครับเรามาลงบันทึกบัญชีขายกัน1กันยายนวันที่ขายนั้นไม่ตรงกับวันที่จ่ายดอกเบี้ยของหุ้นดังนั้นวันนี้ที่เราขายก็จะต้องเรียกรับสิทธิดอกเบี้ยที่เราถือหุ้นนั้นอยู่ก่อนที่จะถึงวันรับดอกเบี้ยนะครับเราก็ควรมาคำนวณด้วยวันที่1กันยายนนะครับขายหุ้นกู้นะครับเมื่อขายหุ้นกู้ก็ต้องได้รับเงินสดจากการขายก็เดบิตเงินสดเครดิตก็คือการลดยอดเงินลงทุนลงนะครับจึงเครดิตด้วยเงินลงทุนเพื่อค้าหุ้นกู้นะครับเราบอกว่าเราขายออกไป 100,000 นะครับราคาทุนที่เราซื้อมานั้น 100,000 เราก็ล้างออกไปด้วยยอด 100,000 นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราไปซื้อมานั้นเราซื้อด้วยราคาตามมูลค่าดังนั้นตอนที่เราเอาออกเราก็ต้องเอาออกด้วยราคาตามมูลค่านะครับมันคือต้นทุนที่เราได้มาต่อไปนะครับเราก็ลงบันทึกบัญชีการเรียกรับดอกเบี้ยด้วยนะครับถือเป็นรายได้ก็ต้องลงด้านเครดิตดอกเบี้ยรับ
เรามาคำนวณกันนะครับว่าตัวดอกเบี้ยรับนั้นกี่เดือนนะครับเราก็เขียนเส้นเดือนขึ้นมานะครับวันนี้ที่เรายืนอยู่ก็คือในวันที่1กันยายนให้นับย้อนไปในอดีตไปถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ยล่าสุดนะครับซึ่งหุ้นกู้ของบริษัทประภัยนั้นก็จ่ายดอกเบี้ยในวันที่1เมษาและ1ตุลาซึ่งถ้าย้อนกลับไปมันจะไปพบกับวันที่1เมษาก่อนแล้วเราก็มานับนะครับว่ากี่เดือนนะครับเมษานับ1เดือนนะครับเมษานับ1เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาไม่นับเพราะตอนต้นเดือนนะครับ1 2 3 4 5 5เดือนนะครับสำหรับการที่เราจะต้องเรียกรับดอกเบี้ยนะครับ5เดือนเราก็มาคำนวณดอกเบี้ยกันเราขายออกไปด้วยราคาทุนก็คือราคาตามมูลค่าที่ซื้อมานะครับเท่ากับ 100,000 บาทก็เอา 100,000 บาทตั้งนะครับก็คือราคาตามมูลค่าตั้งทุกครั้งที่คำนวณดอกเบี้ยต้องใช้ราคาตามมูลค่าแต่คราวนี้เนี่ยเราเป็นคนขายเราขายออกไปแค่เพียง1ส่วนจาก5ส่วนดังนั้นเราก็ต้องเอาออกเฉพาะ1ส่วนจาก5ส่วนดังนั้นดอกเบี้ยที่เราจะเรียกรับเราก็ควรจะต้องเรียกรับแค่เพียง1ส่วนจาก5ส่วนด้วยนะครับคูณอัตราดอกเบี้ยคือ 12% ระยะเวลาก็คือ5เดือนจาก12เดือนครับก็จะกลายเป็นดอกเบี้ยที่เราจะต้องมีสิทธิ์เรียกรับนะครับเท่ากับ 5,000 ต่อไปนะครับตัวเงินสดที่เราจะได้รับตัวเงินสดที่เราจะได้รับนั้นก็จะต้องเกิดจากราคาที่เราขายออกไปนะครับซึ่งสำหรับวันที่1กันยายนนั้นเราขายในราคา 99% จากราคาตามมูลค่าราคาตามมูลค่า 100,000 เราขายในราคา 99% ก็คูณ 99% แถมเรายังเรียกรับดอกเบี้ยอีก 5,000 ด้วยนะครับก็ต้องถือเป็นเงินสดที่เราได้รับเข้ามาสรุปเราก็จะต้องได้รับเงินจากการขายนะครับเท่ากับ 104,000 บาทนะครับทุกครั้งที่ขายก็ต้องมีการเกิดกำไรหรือขาดทุนนะครับคราวนี้เราก็มาดูกันว่าด้านไหนมากกว่าด้านเครดิตมากกว่าด้านเดบิตดังนั้นผลต่างต้องใส่ด้านเดบิตนะครับผลต่างก็คือ 1,000 และเราเรียกว่ากำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนนี่ก็คือการลงรายการนะครับในวันที่1กันยายนนะครับต่อไปนะครับเราก็มาลงรายการต่อนะครับในวันที่1พฤศจิกายนแต่ก่อนที่ถึงวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยตามโจทย์เนี่ยนะครับคือวันที่1พฤศจิกายนแต่ว่าเนื่องจากว่าหุ้นที่เราไปซื้อมานั้นเนี่ยก็คือหุ้นของบริษัทประภัยเนี่ยถึงวันครบกำหนดที่เราจะต้องได้รับดอกเบี้ยอีกครั้งนึงนะครับได้รับวันที่1ตุลาคมก็ต้องมีการบันทึกการได้รับดอกเบี้ยของหุ้นกู้ของบริษัทประภัยนะครับวันที่1ตุลาถึงก่อน1พฤศจิกายนนะครับดังนั้นบันทึกรับดอกเบี้ยก่อนนะครับ1ตุลาเมื่อรับดอกเบี้ยก็ต้องเดบิตด้วยเงินสดและเครดิตด้วยดอกเบี้ยรับคำนวณดอกเบี้ยนะครับก็ต้องนำราคาตามมูลค่าของหุ้นที่เราถืออยู่ตอนนี้เราถืออยู่แค่เพียง 400,000 บาทเท่านั้นนะครับเราเคยซื้อมา 500,000 แต่ขายออกไป 100,000 แล้วดังนั้นราคาตามมูลค่าก็เหลือเท่ากับ 400,000 คูณอัตราดอกเบี้ยคือ 12% ระยะเวลานะครับหุ้นกู้นี้จ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งดังนั้น1งวดก็คือ6เดือนจากทั้งหมด12เดือน1ตุลาจึงรับดอกเบี้ยเท่ากับ 24,000 บาทมาถึง1ตุลาเสร็จแล้วเราก็ไปทำตามโจทย์ที่เขาบอกมานะครับก็คือในวันที่1พฤศจิกายนไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับซึ่งก็ถือเป็นตราสารหนี้นะครับอัตราดอกเบี้ยคือ 7% ราคาตามมูลค่า 200,000 นะครับซื้อในราคา 104% ก็คือซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาตามมูลค่านะครับพันธบัตรนั้นจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่1มกราคมก็แปลว่าปีนึงจ่ายครั้งหนึ่งนะครับเราก็มาลงบัญชีกันนะครับ1พฤศจิกายน
ไปซื้อมาก็ต้องเดบิตด้วยเงินลงทุนเพื่อค้าพันธบัตรรัฐบาลนี่คือบันทึกสินทรัพย์นะครับแล้วก็เครดิตด้วยเงินสดซื้อเป็นเงินสดในการซื้อครั้งนี้นั้นซื้อไม่ตรงกับวันที่จ่ายดอกเบี้ยนะครับเขาจ่ายดอกเบี้ยกันในวันที่1มกราคมนะครับสำหรับพันธบัตรรัฐบาลเมื่อซื้อไม่ตรงกับวันที่จ่ายดอกเบี้ยก็ต้องเดบิตด้วยดอกเบี้ยรับเอาไว้ก่อนตั้งเอาไว้ก่อนเป็นสินทรัพย์นะครับคราวนี้เราก็มาลงตัวเลขกันนะครับคำนวณหาดอกเบี้ยก่อนนะครับแล้วก็เขียนเส้นเดือนขึ้นมาวันนี้ก็คือในวันที่1พฤศจิกายนเราไปซื้อมาเราก็ต้องนับย้อนไปในอดีตว่าหุ้นตัวนี้เคยจ่ายดอกเบี้ยกันล่าสุดกันเมื่อไหร่นะครับเนื่องจากว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเขาจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่1มกราคมดังนั้นก็จะไปตกวันที่1มกราคมของปี53ก็คือปีเดียวกันกับที่ซื้อนะครับเราก็นับมาเลยว่า1มกราจนถึง1พฤศจิกายนปี53นั้นมีทั้งหมดกี่เดือนนะครับมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาไม่นับนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เดือนนะครับสำหรับดอกเบี้ยที่เราควรจะต้องจ่ายไปก่อนนะครับเราก็คำนวณดอกเบี้ยกันนะครับดอกเบี้ยคำนวณจากราคาตามมูลค่าซึ่งราคาตามมูลค่าก็คือ 200,000 นะครับอัตราดอกเบี้ยคือ 7% ระยะเวลาคำนวณแล้วนะครับก็คือ10เดือนจากทั้งหมด12เดือนก็จะได้กลายเป็นดอกเบี้ยรับที่ต้องจ่ายให้กับผู้ที่ขายหุ้นให้กับเรานะครับเท่ากับ 11,666.7ต่อไปเราก็มาคำนวณต้นทุนของเงินลงทุนกันนะครับต้นทุนของเงินลงทุนนั้นก็จะต้องประกอบด้วยตัวเงินที่เราจ่ายซื้อสำหรับตัวหุ้นนะครับเราบอกว่าเราซื้อในราคา 104% ดังนั้นราคาตามมูลค่าคือ 200,000 เราซื้อในราคา 104% ก็คูณ 104% เมื่อเราคำนวณแล้วก็จะได้เท่ากับ 208,000 บาทนี่คือราคาของตัวเงินสำหรับเงินลงทุนนะครับที่เราไปซื้อแต่ว่าเรายังจ่ายตัวดอกเบี้ยไปอีกนะครับเท่ากับ 11,666.67 ดังนั้นเงินที่เราจ่ายไปทั้งสิ้นก็คือการเอา2รายการนี้มาบวกกันนะครับก็เลยเท่ากับ 219,666.67 ตัวนี้คือเงินที่จ่ายซื้อออกไปนะครับเราก็มาลงตัวเลขกันนะครับตัวต้นทุนก็คือ 208,000 นะครับเอามาใส่ที่ตัวเงินลงทุนนะครับ 208,000 ส่วนตัวเงินที่จ่ายออกไปก็คือตัวยอดรวมนะครับเท่ากับ 219,666.67 เนี่ยคือการลงรายการนะครับของวันที่1พฤศจิกายนตามโจทย์เนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะครับรายการค้าของปี53นั้นจบที่เดือนพฤศจิกายนแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าหุ้นดังกล่าวนั้นมีรายการที่จะต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยอีกหรือเปล่านะครับเราก็ดูกันปภัยเนี่ยนะครับไม่มีแล้วนะครับบ้านนาบอกว่าจ่ายดอกเบี้ย1มิถุนาและ1ธันวาดังนั้นเขาจ่ายวันที่1ธันวาด้วยนะครับก่อนที่เราจะมาถึงการปิดบัญชีตอนสิ้นปีเนี่ย1ธันวาเราจะต้องมีการบันทึกรับดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ของบริษัทบ้านนาด้วยนะครับ1ธันวาคมนะครับเมื่อบันทึกรับดอกเบี้ยก็ต้องเดบิตด้วยเงินสดเครดิตด้วยดอกเบี้ยรับคำนวณดอกเบี้ยตามราคาตามมูลค่านะครับบริษัทบ้านนามีราคาตามมูลค่าคือ 200,000 อัตราดอกเบี้ยคือ 9% ปีหนึ่งจ่าย2ครั้งดังนั้นครั้งละ6เดือนจาก12เดือนนะครับสรุปก็คือดอกเบี้ยที่ได้รับก็คือ 9,000 บาทเ
ต่อไปก็ถึงรายการตอนสิ้นปีรายการตอนสิ้นปีก็คือวันที่31ธันวาคมของปี53เนื่องจากว่าเราซื้อหุ้นกู้เนี่ยหุ้นกู้มีดอกเบี้ยและจะได้รับดอกเบี้ยในงวดถัดไปก็คือปี54ดังนั้นจึงต้องมีรายการปรับปรุงดอกเบี้ยครั้งรับนะครับก็คือการเดบิตด้วยดอกเบี้ยค้างหลักแล้วก็เครดิตด้วยดอกเบี้ยหลักนี่คือรายการที่เราต้องปรับปรุงนะครับแต่ว่าจะปรับปรุงด้วยตัวเลขเท่าไหร่เราก็ต้องมาคำนวณกันว่าเรามีเงินลงทุนที่เป็นตราสารหนี้เท่ากับกี่รายการนะครับและจำนวนเดือนที่ยังไม่ได้มีการได้รับนั้นกี่เดือนนะครับเราก็เริ่มไล่กันเลยนะครับเริ่มที่รายการแรกก็คือบริษัทประกันภัยบริษัทประกันภัยเนี่ยเรามีการถือหุ้นกู้นะครับแล้วก็บริษัทบ้านนาสุดท้ายก็คือกระทรวงการคลังนะครับมี3แหล่งเลยนะครับที่เราถือตราสารหนี้ไว้เราก็นำราคาตามมูลค่าของเงินลงทุนที่เราถือไว้นะครับมาตั้งเอาไว้ปับภัยเนี่ยมีเท่ากับ 400,000 นะครับราคาตามมูลค่าบ้านนามี 200,000 และกระทรวงการคลังมี 200,000 อัตราดอกเบี้ยของปับภัยนั้น 12% ต่อปีบ้านนาคือ 9% ต่อปีและการคลังก็คือ 7% ต่อปีต่อไปก็คำนวณนะครับว่าตั้งแต่วันที่เขาจ่ายดอกเบี้ยล่าสุดเนี่ยจนถึง31ธันวาเนี่ยของปี53นั้นนับมาว่ามีกี่เดือนนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่บริษัทประกันภัยก่อนนะครับบริษัทประกันภัยเนี่ยนะครับจ่ายดอกเบี้ยกันล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคมดังนั้นถ้าเรานับจำนวนเดือนจากวันที่1ตุลาคมถึงธันวาคมนะครับตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนดังนั้นจึงคูณด้วย3หาร12ต่อไปบริษัทบ้านนานะครับหุ้นนั้นจ่ายดอกเบี้ยในวันที่1ธันวาคมนะครับดังนั้นระยะเวลาก็คือแค่เพียงเดือนเดียวก็คือเดือนธันวาแค่เพียงเดือนเดียวเท่านั้นนะครับก็คูณด้วย1หาร12ต่อไปกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังนั้นเขาจ่ายดอกเบี้ยในวันที่1มกราคมเราก็นับดูนะครับวันที่จ่ายดอกเบี้ยกันล่าสุดก็คือในวันที่1มกราคมนับจนถึง31ธันวาคมก็คือ12เดือนก็คือการนำ 200,000 คูณ 7% คูณ12หาร12นะครับก็คือปีหนึ่งจ่ายครั้งหนึ่งนะครับนับจากที่จ่ายดอกเบี้ยล่าสุดจนถึงวันสิ้นปีก็คือ12เดือนเราก็มาคำนวณเป็นตัวเงินกันนะครับสำหรับบริษัทประกันภัยก็คือ12,000บ้านนาคือ1,500และการคลังก็คือ1,400นี่คือดอกเบี้ยที่เราเนี่ยยังไม่ได้รับนะครับก็คือการคลังรับเอามารวมกันนะครับจะได้เท่ากับ 27,500 ตัวนี้แหละครับคือดอกเบี้ยที่เราจะต้องปรับปรุงคลังรับนะครับ27,500และในโจทย์เขาก็บอกมาว่าหลังจากปรับปรุงแล้วเนี่ยนะครับให้มีการบันทึกกับรายการตอนต้นปีของปี54ด้วยนะครับดังนั้นผมจะมากับรายการกันนะครับ1มกราคมปี54การกับรายการก็คือการเดบิตและการเครดิตเราเคยบันทึกว่าเดบิตดอกเบี้ยครั้งรับเราก็นำไปไว้ทางด้านเครดิตนะครับก็เครดิตด้วยดอกเบี้ยครั้งรับตัวยอดที่เคยบันทึกก็คือ27,500และเราเคยเครดิตด้วยดอกเบี้ยรับนะครับก็เปลี่ยนไปเดบิตแทนนะครับดอกเบี้ยรับ27,500เช่นกัน